ต่อเนื่องมันก็จะได้สูตรสำเร็จอันหนึ่งนะคะสูตรสำเร็จตัวเนี้ยนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะความยากนี่คือตัวโกรธนะเราไม่รู้สูตรไม่ได้ยากเลยค่ะดิวิเดนด์ณปัจจุบันถูกไหมคะคูณด้วย1บวก GL ก็คือ long term growth นะคะ B0 ก็คือดิวิเดนด์ณปัจจุบันคูณด้วย H H ก็คือ5ปีหาร2ก็คือมันค่อยๆปรับมาเป็นระยะเวลา5ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็คือ5ปีหาร2นะคะก็คือเฉลี่ยแล้วมันปรับได้ภายใน5ปีนะคะตัวนี้ GS ก็คือ short term growth นะคะซึ่งต้องสูงกว่า long term growth ถูกไหมคะระยะสั้นมันจะมีการเติบโตในระดับที่สูงกว่าgrowth ในระยะยาวนะคะงั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างนึงนะคะของการ pricing นะคะในการใช้ discount cash flow นะคะคราวนี้โดยส่วนใหญ่อะค่ะตรรกะแบบเมื่อกี้เอามาใช้หมดเลยนะคะแต่เรามักจะเปลี่ยนตัว cash flow ค่ะนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยหาน้อยค่ะที่จะไป valuation หุ้นจากเงินปันผลเนื่องจากเงินปันผลเนี่ยมันไม่อิสระจากพวก dividend policy นะคะก็คือนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะหรือพูดภาษาง่ายคือ dividend payout นะคะในตัวข้อมูลของบริษัทท่านอาจจะบอกว่า dividend payout ไม่ต่ำกว่า 40%แต่ท่านอาจจะจ่ายเงินปันผลนะคะสูงกว่า40นะคะในแต่ละปีอาจจะมี vary นะคะระหว่าง 50-60% นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะไปขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะคะเราก็มักจะ discount กระแสเงินสดที่มาจาก free cash flow นะคะนี่ก็คือ free cash flow นะคะซึ่งเราจะ discount ด้วย WACC สิ่งที่เราได้คือ value ของ firmนะคะงั้นยังไม่ได้ value ของหุ้นนะคะได้ value ของเฟิร์มเราต้องเอา value ของเฟิร์มไปหักมูลค่าหนี้ออกนะคะมันถึงจะเป็นส่วนของเจ้าของนะคะทีนี้ free cash flow เนี่ยนะคะวิธีกระทบของมันเนี่ยนะคะเดนเชื่อว่าดร.วิศรุตเนี่ย cover ให้แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของตัว free cash flow นะคะแต่ถ้าเอาเป็นเดนพูดภาษาง่ายๆอย่างนี้นะคะ free cash flow เนี่ยนะคะที่เราไปทำ valuation เนี่ยมันต้องเป็นกระแสเงินสดนะคะที่เป็นอิสระจาก financing นะคะงั้นเวลาเราเอาตัวตั้งมาจาก net income เห็นไหมคะ net income ตัวกำไรสุทธิกำไรสุทธิเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นคะกว่าจะได้กำไรสุทธิมามีดอกเบี้ยจ่ายถูกไหมคะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสดถูกไหมคะก็ในเมื่อเราอยากได้กระแสเงินสดงั้นเราก็ต้องปรับนะคะให้มันเป็นเงินสดและเป็นเงินสดที่เป็นอิสระจากไฟแนนซิ่งงั้นที่มามันก็เลยบวกอะไรคะถ้า NCC ตัวนี้คือ non cash charge นะคะก็คือต้นทุนที่ไม่เป็นกระแสเงินสดจ่ายพวกนี้ก็คืออะไรคะค่าเสื่อมถูกไหมคะค่าเสื่อมค่าใช้จ่ายตัดจ่ายพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นมันเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีเพื่อประโยชน์ทางภาษีแต่มันไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายออกไปจริงถูกไหมคะงั้นเราจะบวกกับพวก non cash charge ตรงไปเลยนะตรงไปตรงมาเลยนะคะ non cash charge ก็คือต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดนะคะนะคะแล้วบวกนะคะแล้วบวกกับอะไรอีกตัวนึงคะดอกเบี้ยจ่ายทำไมเราต้องบวกกับเพราะดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยถ้าตามนิยามบัญชีจริงๆเนี่ยมันเป็นกระแสเงินสดจาก operation ค่ะนะคะอยู่ในกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแต่ทางการเงินเนี่ยเรารู้ว่าดอกเบี้ยจ่ายมันมาจากการที่คุณต้องมีหนี้ก่อนถูกไหมคะหนี้เนี่ยมันคือ financing นะคะงั้นเราบวกกลับดอกเบี้ยจ่ายค่ะนะคะเราบวกกับดอกเบี้ยจ่ายทำไมเราไม่บวกทั้งก้อนนะคะเราไม่บวกทั้งก้อนทำไมเราบวกด้วย1ลบ t ของดอกเบี้ยจ่ายทีคือ tax rate ค่ะนะคะเพราะดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็น tax deductible นะคะก็คือเอาไปหักก่อนที่จะเสียภาษีถูกไหมคะงั้นการมีดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยท่านได้ประโยชน์ทางภาษีไปแล้วส่วนหนึ่งงั้นเวลาท่านบวกกลับท่านต้องบวกกลับเฉพาะที่ท่านยังไม่ได้ประโยชน์ทางภาษีไปก็คือ1ลบ t t ก็คือ tax rate นั่นเองนะคะงั้นจากนี้นะคะ NI บวก NCC บวก I นะคะคูณด้วย1ลบ T นะคะถามว่าเนี่ยมันกำลังจะเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานละนะคะแต่ยังไม่ครบเพราะอะไรก็บอกว่าเวลาบริษัทรีพอร์ตกำไรนะคะมันมาจากการรีพอร์ตพวกรายได้ถูกไหมคะรีพอร์ตพวกต้นทุนเพื่อออกมาเป็นกำไรในนั้นมันจะมีธุรกรรมที่ยังไม่เป็นเงินสดอยู่เช่นอะไรคะเช่นลูกหนี้การค้าถูกไหมคะขายของไปนะคะขายของไปแต่ยังเก็บเงินสดไม่ได้เขาก็จะติดเป็นลูกหนี้ของเราถูกไหมคะงั้นการที่บริษัทมีลูกหนี้สูงขึ้นแปลว่าอะไรคะบริษัทมีลูกหนี้สูงขึ้นลูกหนี้การค้าเพิ่มนะคะก็แปลว่าอะไรคะ
แปลว่าเงินสดเนี่ยมันไม่เข้าเหมือนที่เราขายถูกไหมคะงั้นมันเหมือนอะไรคะเราต้องมีเงินสดไปจมอยู่ถูกไหมคะไปจมอยู่ลูกเลี้ยงคะเหมือนสินทรัพย์นะคะมองง่ายๆภาษาของเรียนสินทรัพย์มันไม่มีขาเดินมาหาเรานะคะเอาไมโครโฟนโปรเจคเตอร์มันมาหาเราเองไม่ได้ลูกหนี้การค้าก็ไม่มีขาเดินมาหาเราค่ะการที่เรามีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นแปลว่าเงินมันไปจมอยู่กับลูกหนี้การค้าเงินออกค่ะถูกไหมคะนี่คือการปรับที่เขาเรียกว่า working cap นะคะเห็นไหมคะ WC นี่คือ working cap ทุนหมุนเวียนนะคะทุนหมุนเวียนสุทธินะคะในความหมายก็คือลูกหนี้การค้าถ้ามันเพิ่มร้อยหนึ่งเจ้าหนี้การค้าก็เพิ่มร้อยหนึ่งแปลว่าอะไรคะลูกหนี้การค้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งเงินออกไปร้อยถูกไหมคะไปจมอยู่เจ้าหนี้การค้าก็เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งการมีเจ้าหนี้ก็แปลว่าอะไรคะเงินเราไม่ต้องใช้ถูกไหมคะซื้อของมาแล้วเราติดเงินเขาอยู่ถูกไหมคะมันเหมือนเราได้เงินของเจ้าหนี้มาใช้อยู่ร้อยหนึ่งถูกไหมคะงั้นถ้าอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีแค่ลูกหนี้ขึ้นเจ้าหนี้ขึ้นเท่ากัน working cap ก็คือศูนย์ไงถูกไหมคะศูนย์นะคะนะคะงั้นเวลาเราดู working cap ทุนหมุนเวียนถูกไหมคะทุนหมุนเวียนก็คือสิ่งที่ใช้ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะพวกนี้ก็คือพวกระยะสั้นคำว่าหมุนเวียนคือระยะสั้นนะคะระยะสั้นมีอะไรบ้างคะสินทรัพย์ระยะสั้นลูกหนี้การค้า inventory ถูกไหมคะ inventory ก็คือสินค้าคงคลังสินค้ารอการขายนะคะ inventory นะคะเจ้าหนี้การค้าถูกไหมคะเจ้าหนี้การค้าคุณเอาทั้งหมดเนี่ยมันเน็ตกันถูกไหมคะสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือพวกที่เป็นลูกหนี้การค้า inventory นะคะแล้วก็ลูกเจ้าหนี้การค้าก็จะเป็นฝั่งของสินหนี้สินระยะสั้นคุณจับมันเน็ตกันนี่คือคำว่า working cap สุทธิอะนะคะเราดู chain ของ working cap นะคะการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธินะคะที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละงวดนะคะถ้ารอบที่แล้วสินทรัพย์สุทธิของเราต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสุทธิอยู่100รอบนี้สุทธิใช้120ก็แปลว่าอะไรคะเราต้องมีเงินไปจมเพิ่มอีก20บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือการปรับพวก free cash flow ค่ะนะคะได้ไอเดียตัวนี้ไหมคะงั้นหลักๆเลยมาจากกำไรสุทธินะคะกำไรสุทธิแต่ก็กระทบให้มันเป็นเงินสดก็พวกบวกปรับพวก non cash charge นะคะปรับในเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงของพวก working cap นะคะก็คือทุนหมุนเวียนสุทธินะคะทุนหมุนเวียนสุทธิเพิ่มเงินออกหักออกทุนหมุนเวียนสุทธิลดลงเงินเข้าบวกกลับอย่างนี้เป็นต้นนะคะเสร็จแล้วก็บวกกลับพวกดอกเบี้ยจ่ายนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะก็ค่อยมาปรับด้วย fixนะคะ capital investment พวกนี้อันอาจจะเรียกว่า capex นะคะ capital expenditure เพราะเป็นตัวที่จะบอกว่านะคะ operation ของเราอะค่ะมันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราไม่ลงทุนถูกไหมคะเหมือนถ้าท่านอยากเปิดบริษัทส่งเอกสารถ้าท่านไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะท่านไม่ลงทุนท่านก็ไม่สามารถจะทำ operation นั้นได้นะคะงั้นพวก capex เนี่ยค่ะนะคะมันก็จะเป็นแหล่งนะคะกระแสเงินสดที่มาจาก investment นะคะเราลงทุนเงินออกค่ะเราขายส่วนที่ลงทุนกลับไปเงินเข้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นนี่ก็คือ free cash flow to firm ค่ะหลักๆนะคะเวลาเขาจะ projection free cash flow เขาก็จะเริ่ม projection จากไหนคะ net income ถูกไหมคะ net income นะคะก็คือเขาจะมีฐานของกำไรสุทธิของงวดที่ผ่านมาเขาก็จะ projection ว่ากำไรสุทธิในงวดหน้าในงวดถัดไปมันจะ growth ยังไงถูกไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ต้องไปดูในเรื่องของdepreciation กับ capex นะคะถูกไหมคะ capex คือตัวนี้ถูกไหมคะ capex คือตัวนี้นะคะ depreciation คือการตัดค่าเสื่อมของตัวสินทรัพย์นะคะก็ต้องไปดูว่าเหมือนกับของเราเสื่อมลงทุกวันเราซื้อใหม่เข้ามามั่งไหมนะคะถ้าเรามองว่าเราซื้อใหม่เพื่อเมนเทนการใช้ประโยชน์เฉยๆก็แปลว่า depreciation กับ capex อาจจะเป็นไงคะเท่ากันพอดีค่ะนะคะก็เป็นศูนย์ไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรามองว่าของเดิมเนี่ยมันเสื่อมไปเท่านี้แต่ยังไงเนี่ยเราคงต้องซื้อของใหม่ๆเข้ามานี่คือการลงทุนก็ต้องได้มาจากการคุยกับผู้บริหารนะคะการฟังทิศทางของท่านผู้บริหารในเรื่องของการที่จะไปลงทุนนะคะอาจจะเป็นสินทรัพย์ใหม่เลยเช่นไปซื้อกิจการอื่นอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือ capex นะคะเสร็จแล้วก็ต้องไปดูนะคะเลือก working cap พวกนี้ก็ต้องไปดูเลยค่ะนโยบายพวกลูกหนี้เปลี่ยนไหมนะคะอยู่อันดีคืนดีท่านมาบอกว่าท่านขยายเครดิตเทอมให้ลูกหนี้กระทบไหมคะ free cash flow กระทบไหมคะ
ถ้าอยู่ๆท่านบอกว่าโหตอนนี้การแข่งขันมันสูงมากเลยงั้นจะเอาให้อยู่เนี่ยก็ต้องให้เขามาติดเงินเรานานขึ้นถูกไหมคะก็คือท่านกำลังแข่งกับ AEC ถ้า AEC เนี่ยแข่งขันสูงท่านอาจจะต้องให้เครดิตเทอมลูกค้ามากขึ้นลูกหนี้การค้าท่านก็จะเป็นไงคะสูงขึ้นลูกหนี้การค้าสูงขึ้นให้อื่นเหมือนเดิมฟรีแคชโฟลว์ท่านก็จะลดลงถูกไหมคะเพราะ working cap ของท่านเนี่ยมันต้องสูงขึ้นงั้นเงินออกค่ะอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้คือสิ่งที่กระทบกับสิ่งการคาดการนโยบายลูกหนี้การค้าเครดิตเทอมของซัพพลายเออร์นะคะการที่เราไปเมิร์จกับซัพพลายเออร์ของเราเองเราก็อาจจะมีข้อดีของเราก็คือในเรื่องของการบริหารพวก working cap เหล่านี้นะคะเหล่านี้ก็จะส่งผลกับการพยากรณ์ของพวก free cash flow นะคะงั้นถ้าเราได้ตัวนี้ออกมานะคะเราได้ตัวนี้ออกมาก็คงที่จะไม่ยากแล้วนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะที่เดนซี่เห็นว่าถ้าท่านใช้การดิสคาวมูลค่าของหุ้นมาจากการดิสคาวกระแสเงินสดของกิจการท่านจะได้ value ของกิจการ V ค่ะเห็นไหมคะแต่เราอยากได้ราคาหุ้นงั้นทำยังไงก็ต้องหักเดบต์ณปัจจุบันค่ะนะคะหักมูลค่าหนี้ณปัจจุบันก็จะเหลือส่วนของเจ้าของนะคะเอาหารเป็นเปอร์แชร์นะคะก็จะได้ราคาต่อหุ้นออกมานะคะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่อะค่ะสมมติถ้าคนไม่มีประสบการณ์นะคะทำไมเขาหาราคาหุ้นจาก free cash flow to firm นะคะก็บอกว่าเขาหาก้อนใหญ่ก่อนก็คือก้อนเค้กก้อนหนึ่งหักเด็ดออกไปมันก็คือเจ้าของนะคะนะคะเอาเจ้าของมาหารกันตามจำนวนหุ้นมันก็คือราคาหุ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ free cash flow to firm นะคะถ้าจะหา free cash flow to equity ก็แค่หักส่วนของเจ้าหนี้ต่อนะคะส่วนของเจ้าหนี้ก็คือดอกเบี้ยถูกไหมคะดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ net borrowing นะคะก็คือในส่วนของการกู้เพิ่มนะคะหรือการใช้คืนหนี้นะคะอันนี้ดิฉันขออนุญาตไม่ลงละเอียดได้ไหมคะเพราะเชื่อว่าเท่าที่คุยกับอาจารย์ดร.วิสรุตเนี่ยดร.วิสรุตเตรียมเรื่องของพวก free cash flow ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอสซูมว่ากลุ่มที่เรียนกับดร.วิสรุตก็คือกลุ่มที่นั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะงั้นดิฉันไม่พูดซ้ำละกันนะคะแต่ว่าถ้าท่านมีประเด็นของความสงสัยแล้วท่านก็ถามมานะคะอีกทีหนึ่งนะคะงั้นนี่คือภาพหลักเลยค่ะเวลาเรา valuation นะคะหรือ Excel ของนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะก็คือเราจะประเมิน free cash flow งวดที่1ประเมิน free cash flow งวดที่2ประเมิน free cash flow งวดที่3นะคะประเมิน free cash flow งวดที่4นะคะไปจนถึง n period นะคะ n ก็อาจจะ7ปี n อาจจะ5ปี n อาจจะ3ปีแต่หลังจาก3ปี5ปี7ปีที่เดนมองว่าเป็น n period แล้วเดนก็จะ assume ว่ามันจะเติบโตด้วย rate คงที่นะคะก็แล้วกระแสเงินสดก้อนเนี้ยมันจะเติบโตด้วย rate คงที่อันหนึ่งนะคะก็คือ stable growth ตัวหนึ่งนะคะมันทำให้เดนได้ terminal value นะคะ terminal value ตัวนี้ได้มาจากไหนนะคะก็ได้มาจากสูตร Gordon เมื่อกี้ล่ะค่ะมันก็คือ free cash flow n บวก1นะคะ n บวก1ก็คืองวด1งวดข้างหน้าจาก period n หารด้วยนะคะ discount rate ตัวหนึ่งในที่นี้คือ r นะคะหรือ k ก็ได้ในที่นี้คือ WACC นะคะลบด้วย growth constant ตัวหนึ่งก็จะได้ terminal value นะคะได้ตรงนี้ออกมานะคะได้ตรงนี้ออกมาเดนก็จะ discount มันกลับนะคะแต่ละก้อนเลยหมุนเดนมีทั้งหมดกี่ตัวคะกระแสเงินสดเดนก็จะมี n ตัวบวก1ก็คือ terminal value เดนก็จะ discount มันด้วย WACC ค่ะนะคะ WACC ตรงนี้ก็คือ cost of equity กับ cost of debt จับมันเฉลี่ยกันเห็นไหมคะจับมันเฉลี่ยกันเป็นเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนของการที่ได้เงินมาแต่ละแหล่งกับส่วนของ equityนะคะใช้ equity กี่เปอร์เซ็นต์ใช้ debt กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ WACC ออกมานะคะเอาตรงเนี้ย discount กลับมาเป็นค่าปัจจุบันเนี่ยจะได้มูลค่าอะไรนะคะเราจะเรียกมันว่า operating asset ค่ะนะคะความหมายก็คือมันจะเป็นมูลค่าเฟิร์มค่ะแต่เป็นมูลค่าเฟิร์มที่เรามองจากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เราใช้ประโยชน์ได้ในการดำเนินงานเขาถึงเรียกว่า value ของ operating asset นะคะก็คือมูลค่าของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานอยู่นะคะสินทรัพย์ในกิจการเนี่ยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่า non operating asset คืออะไรคะสินทรัพย์ในกิจการตอนเนี้ยถ้าเข้าไปดูท่านยังมีสินทรัพย์อยู่อีกส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ได้ใช้ในการดำเนิน